เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ้นอายุบ่เกิน3ปีที่ว่าล่าสุดเนาะหลายคนตัดสินเป็นที่เห็นห้อยแล้วว่าทีมชาติลาวในหุ้นอายุบ่เกิน3ปีจะลงแข่งขันกับทีมชาติมาเลเซีย2นัดในการแข่งขันบาเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในหุ้นอายุบ่เกิน3ปีที่ประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมชาติเมียนมาได้ประกาศถอนตัวเนื่องจากว่านักเตะในทีมติดโควิดนั่นเองเห็นให้กลุ่มบีเหลือเพียง2ทีมก็คือทีมชาติลาวและทีมชาติมาเลเซียนี่ซึ่งว่านัทมิตรแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา 16:00 นและนัดที่2แข่งขันในวันที่21กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นชนะผลรวมทั้ง2นัดจะเป็นการตัดสินว่าทีมใดจะสามารถเข้ารอบต่อไปซึ่งว่าทีมชนะเท่านั้นที่จะสามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนทีมที่ว่าเสียจะตกรอบทันทีสำหรับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดประกอบมีเมื่อปี2015ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย1-3ในการแข่งขันบาเต้ซีเกม2017ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซีย1-3ในซีเกม2019ทีมชาติลาวเสียให้กับมาเลเซีย0-1ในการแข่งขันบาเต้ซิงแซนแห่งชาติอาเซียนและ2021ทีมชาติมาเลเซียชนะทีมชาติลาวไป1-0ในการแข่งขันบาเต้ซิงแซนอาเซียนซึ่งทีมงานของเราจะรายงานผลให้ทราบอีกครั้งนึงแล้วพบกัน